จี้หัวพยายามที่จะบอกคนไทยมานานแล้วว่าให้พึ่งตนเองนะครับและให้รู้จักพอนั่นเองสรุปง่ายๆก็พยายามจะทำให้คนไทยเนี่ยลดการพึ่งพาภายนอกลงนะฮะไม่ได้แปลว่าต้องไปจนนะครับไม่แบมือไม่ขอทานขอความช่วยเหลือก็ทั่วโลกประชาชนก็จะคอยขอความช่วยเหลือจากรัฐอย่างเงี้ยมันจะไปไม่รอดให้เอาเรื่องเนี้ยมาคิดเอามาปฏิบัติเป็นการปฏิบัติบูชาพระองค์ท่านนะแล้วก็เอามาทำชีวิตเราก็ดีขึ้นชัดเจนแล้วก็ที่จริงมันรวยนะทำเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะถ้าสามัคคีกันทำให้ดีเนี่ยรวยง่ายๆเลยปลุกระดมคนทั้งประเทศให้ช่วยกันทำคนละไม้คนละมือเนี่ยผมเชื่อว่าปีเดียวเท่านั้นเองนะเมืองไทยจะเห็นเป็นชิ้นเป็นอันนั้นเราจะเป็นแชมป์ในเรื่องความพอเพียงเนี่ยได้วิวัฒน์ศัลยกำธรเป็นเกษตรกรผู้หนึ่งที่มีความรู้และเข้าใจในปรัชญาของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เนื่องจากเขาได้มีโอกาสรับสนองงานในโครงการพระราชดำริเป็นเวลานานถึง15ปีประกอบกับในอดีตนั้นเขาเป็นลูกชาวนาโดยแท้จริงถือกำเนิดมาในครอบครัวชาวนาในชนบท8ริ้วภาพแห่งความสุขความมั่นคงพอเพียงและการพึ่งพาตนเองของพ่อแม่และครอบครัวยังฝังแน่นอยู่ในความทรงจำไม่ลบเลือนสอดคล้องเป็นจริงตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพยายามที่จะบอกย้ำแก่ประชาชนให้ยึดถือปฏิบัติเพื่อรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตทุกประการหากแต่เพียงหน้าที่การฝึกอบรมบรรยายและประสานงานจากหน่วยราชการต่างๆของเขาไม่สามารถที่จะประสานให้เกิดผลในทางปฏิบัติปรากฏแก่เกษตรกรสมตามพระราชดำริได้ในที่สุดเขาจึงตัดสินใจลาออกจากราชการหวนคืนสู่วิถีชีวิตเกษตรกรทำนาทำป่าทำสวนทำชีวิตให้เป็นแบบอย่างของความพอเพียงทั้งของตนเองและของชุมชนเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรเพื่อยึดถือปฏิบัติตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยเขาพลิกฟื้นที่ดินมรดกของคุณยายที่บ้านบึงจังหวัดชลบุรีจำนวน50ไร่ที่เสื่อมโทรมจากการปล่อยร้างแห้งแข็งและจากการทำเกษตรเคมีมาเป็นเวลานานเวลาผ่านไปเพียง5ปีเขาก็ทำสำเร็จที่ดินเสื่อมโทรมกลับกลายเป็นป่าที่ให้ความชุ่มชื้นเป็นแหล่งน้ำสะอาดเป็นเรือกสวนไร่นาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดสารเคมีสามารถหล่อเลี้ยงทุกชีวิตของครอบครัวได้อย่างพอเพียงและเป็นสุขเรื่องของความพอเพียงเนี่ยเป็นเรื่องที่พระเจ้าอยู่หัวพยายามที่จะบอกคนไทยมานานแล้วว่าให้พึ่งตนเองนะครับและให้รู้จักพอนั่นเองสรุปง่ายๆก็พยายามจะทำให้คนไทยเนี่ยลดการพึ่งพาภายนอกลงนะไม่ได้แปลว่าต้องไปจนนะครับแปลว่าสมมุติว่าผมอยากเป็นเกษตรกรเนี่ยผมอยากสืบทอดอาชีพเกษตรกรของพ่อแม่ผมเนี่ยผมจะทำไงผมจะมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ลดการพึ่งเงินลงนะผมก็ทำเองทำอาหารใช้ไว้กินเองให้ได้หลายหลายอย่างนะครับพยายามที่จะทำยารักษาตัวรักษาสัตว์นะเราปลูกพืชเราเลี้ยงสัตว์เราทำนาเราเลี้ยงปลาไว้กินเองเรามีเป็ดมีไก่ไว้กินไข่เองมียาสมุนไพรเอาไว้ใช้เองเรามีเนื้อไม้มีไม้ป่าเอาไว้ใช้ประโยชน์เองนั้นชีวิตเราจะลดการพึ่งเงินลงได้ผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ถ้าชีวิตเราเนี่ยเลี้ยงครอบครัวหนึ่งครอบครัวแล้วที่นี่เราเป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวที่มีคนเข้ามาฝึกอบรมเยอะสัก100คนเราจะอยู่อย่างพอเพียง
หรือพึ่งตนเองให้เลี้ยงคนได้ร้อยคนเนี่ยเราจะทำยังไงบ้างในที่ประมาณสัก 4-50 ไร่เราจะทำยังไงเราก็เริ่มวางแผนว่าหนึ่งเราต้องมีข้าวกินอย่างพระองค์ท่านแนะนำว่าถ้าจะเป็นเกษตรกรต้องปลูกข้าวไว้กินเองเราทำนาประมาณ20ไร่เราทำผักประมาณ 5-6 ไร่หมุนเวียนไปแล้วก็จะมีผักบ้านในป่าอีกนะมันจะมีผักทั้งผักพวกผักจีนแล้วก็ผักบ้านซึ่งอยู่ในป่าแล้วก็เบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ5ไร่ถึง10ไร่แล้วก็จะกันพื้นที่บางส่วนเนี่ยเป็นแหล่งน้ำน่าจะประมาณสักไม่ได้วัดนะที่นี่ก็ประมาณ 6-7 ไร่ในน้ำเราปล่อยปลาไว้เราเอากระจับมาปล่อยเอาผักบุ้งผักกระเฉดเราเอาสายบัวมาลงไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีสายบัวกินเนี่ยเกือบทุกมื้อนะฮะแล้วก็จะมีผักบุ้งเนี่ยมันไม่แทบไม่ต้องปลูกผักบุ้งน้ำผักบุ้งมันบกเราก็ปลูกนะครับก็จะมีแหล่งน้ำอยู่แล้วก็ปล่อยปลาไป 7-8 ชนิดปล่อยกุ้งลงไปแล้วก็จะมีปลากินตลอดนะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นป่ากับสมุนไพรแล้วก็จะมีดอกไม้สลับกันไปนะฮะแล้วก็การที่บางส่วนเนี่ยมาทำเป็นอาคารที่นี่เป็นมีคนมาดูงานมาฝึกอบรมเยอะแล้วก็การที่ส่วนหนึ่งไปทำเป็นเหมือนโรงฝึกทำปุ๋ยนะที่นี่จะสอนให้ชาวบ้านทำปุ๋ยหมักเองชนิดน้ำ20สูตรจะมีสมุนไพรไล่แมลงสมุนไพรฆ่าเชื้อรานะทำมาจากพวกสมุนไพรลดฝาดอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีฮอร์โมนก็จะสอนให้ทำเองในกรณีที่จะทำให้มันออกดอกหรือให้มันรสชาติอร่อยอย่างเงี้ยแล้วก็จะทำฮอร์โมนกันเองแล้วก็เลี้ยงสัตว์ก็จะใช้ที่ไม่มากครับเลี้ยงสัตว์ก็จะเลี้ยงไก่ไว้สักประมาณ100กว่าตัวเลี้ยงเป็ดไว้สัก 20-30 ตัวอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ปล่อยให้มันลงท้องนานะไว้จับปลาเพราะว่าปลาที่เราปล่อยไว้เราก็จะเลี้ยงปลาให้มันขึ้นท้องนาได้แล้วก็เป็ดก็เอาไว้ข้างๆท้องนาแล้วก็ปล่อยให้มันหากินในท้องนาได้และเมื่อได้จบบทพิสูจน์ของการพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริที่เชื่อมั่นแล้วพันธกิจต่อไปก็คือการเผยแพร่ฝึกอบรมชี้แนะแนวทางให้แก่เกษตรกรทั่วไปให้เชื่อมั่นและยึดถือปฏิบัติตามและที่นี่เองศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องบนเนื้อที่50ไร่ตำบลมาบเอื้องอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ที่คุณวิวัฒน์ศัลยกรรมธรใช้เพื่อการฝึกอบรมการฝึกคนให้มั่นคงใน5เรื่องเนี่ยผมเรียกว่าเสาหลักนะฮะเสาต้นแรกเนี่ยคือความคิดจิตสำนึกที่รู้จักพอเพียงรู้จักเชื่อมั่นในตัวเองพึ่งตนเองอย่างพอเพียงเรียกว่าเสาเอกอันนี้ต้องถูกฝังลงมาในคนไทยให้มากที่สุดอันที่2เนี่ยเทคนิคต่างๆในการทำนู่นทำนี่ทำยาทำอันนี้ฝึกนะอันที่3เรื่องทุนเนี่ยน้ำใจทุนธรรมชาติแล้วก็จัดการให้เป็นนะ4เรื่องนี้ต้องถูกปลูกฝังลงไปในใจคนไทยผมทำที่นี่เนี่ยพยายามให้เป็นเหมือนศูนย์ฝึกที่จะผลิตคนออกไปให้มีความเชื่อมั่นประการแรกให้มีความเชื่อมั่นในความคิดพระองค์ท่านให้ความเชื่อมั่นว่าเมืองไทยเนี่ยมันเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเรื่องนี้ให้มีความเชื่อมั่นว่าคนไทยมีพื้นเรื่องนี้เก่งเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็ให้คนเหล่านี้เชื่อแล้วมีเทคนิคด้วยนะบวกเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยเทคโนโลยีการผลิตยาใช้กับพืชใช้กับสัตว์ใช้กับคนต้องทำเป็นเพราะว่าฝึกกันหลักสูตรที่นี่จะมีหลักสูตรระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอบรมวันตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเนี่ยแล้วแต่บางรุ่นก็ขอตีสี่บางรุ่นขอตีห้าไปจนถึงสี่ทุ่มเนื้อหาสาระที่เราจะให้เนี่ยคือเราจะปูพื้นฐานเรื่องระบบคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านซะก่อนว่าผมคิดยังไงผมทำยังไงเท่าที่ผมจดบันทึกมาเนี่ยผมฟังพระองค์ท่านรับสั่งมาเป็นยังไงให้คิดให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้ก่อนอันที่แรกอันแรกนะเสร็จแล้วก็จะสอนเรื่องเทคนิคตั้งแต่ว่าต้นไม้กินอาหารอย่างไรดินเนี่ยมันสัมพันธ์กับรากยังไงจุลินทรีย์ในดินกับรากทำไมเขาเรียกจุลินทรีย์ในดินว่าแม่ทำไมเรียกรากว่าลูกแม่พระธรณีแม่พระคงคาเนี่ยมันแปลว่าอะไรแล้วก็เอาสารคดีมาฉายให้ดูว่าไอ้สิ่งมีชีวิตในดินในน้ำเนี่ยมันมีชีวิตมีโลกของมันอยู่ยังไงนี่มันจะเป็นเรื่องเทคนิคอันนั้นเราก็สอนให้ห่มดินนะมันชิ่งก็คือเอาใบไม้ห่มให้มันเกิดภาวะร้อนชื้นแล้วก็สอนวิธีทำปุ๋ยเอาไปเลี้ยงแม่เอาไปเลี้ยงจุลินทรีย์ในดิน
ปุ๋ยของเราคืออาหารดินปุ๋ยของเราไม่ใช่อาหารพืชไม่เหมือนกับที่เขาสอนกันนะปุ๋ยคืออาหารดินพอดินสมบูรณ์รากก็จะงอกดีขึ้นไปทางใบถ้าเกิดโรคจะเอาสมุนไพรชนิดไหนมาหมักเอาไปรักษาโรคอะไรไปรักษาแมลงตัวไหนอะไรต่างก็จะสอนเทคนิคให้แล้วเราก็จะฝึกฝนเพราะว่าคนจะทำปุ๋ยได้อร่อยเนี่ยทำยาปรุงยาได้ดีเนี่ยต้องฝึกต้องเป็นคนละเอียดเราก็จะฝึกจัดการจู้จี้เขาทุกอย่างตั้งแต่ตื่นขึ้นมาต้องทำความสะอาดรองเท้าต้องเรียงเป็นที่นะกินจะอยู่ล้างชามต้องสะอาดเวลาไปทำปุ๋ยปรุงยาปรุงปุ๋ยปรุงยาเนี่ยมันจะได้ละเอียดนะเขาทำออกมาประสิทธิภาพจะได้ดีแล้วเราก็จะจู้จี้จุกจิกกันตลอดนะครับเน้นเรื่องของระบบเศรษฐกิจพอเพียงกับเทคโนโลยีการทำเกษตรแบบธรรมชาติในวันนี้วิวัฒน์ศรยกำธรพูดได้อย่างเชื่อมั่นและภาคภูมิใจถึงผลสำเร็จของการเผยแพร่ฝึกอบรมของเขาณศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนที่เชื่อมั่นศรัทธาและยึดถือปฏิบัติตามที่นี่เนี่ยเริ่มจากคนทำผลไม้เจงอย่างคนทำส้มที่แสมรังสิตเนี่ยมันร่วงหมดแล้วก็เริ่มถอนทิ้งนักวิชาการบอกว่าเป็นโรค Greening Disease ที่เทซ่าเนี่ยแล้วก็เป็นไวรัสมันเป็นเอสนั้นกำลังถอนทิ้งกันพอมาอบรมเสร็จแล้วเขากลับไปทำเนี่ยมันฟื้นฮะเพราะนั้นลูกค้าทกศเนี่ยเอามาอบรมกันหลายรุ่นครับแล้วก็กลับไปเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงๆนะมันแก้ปัญหาส้มร่วงได้คนเลี้ยงกุ้งเนี่ยเลี้ยงเจ๊งแล้วไม่มีเงินไปใช้หนี้เขาก็ส่งมาฝึกที่เนี่ยกลับไปเลี้ยงกุ้งแล้วก็เอาตังค์ไปใช้หนี้ทกศได้นั้นผลมันคือมันสำเร็จเราก็ได้รับฟีดแบ็กผลกระทบเนี่ยจากการอบรมไปแล้วเขาก็จะมีแบบประเมินจากหน่วยที่เขาส่งมาให้เราอบรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทกศเอ่ยไม่ว่าจะเป็นกสน.ก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรหรือแม้แต่6-7หน่วยที่ส่งมาที่นี่อบต.นะครับบางแห่งที่เขาเจ๊งกันเนี่ยแล้วเขาเอามาอบรมแล้วกลับไปมันได้ผลเนี่ยเขาก็จะส่งผลการประเมินออกมาบางรุ่นเนี่ยพออบรมเสร็จเขาไปทำได้ผลเขาก็ไปขยายผลกันจาก10คนเนี่ยเขาก็ไปอบรมต่อใช้อบต.เขาเนี่ยขยายผลต่อไปเป็นอีก10กว่าหมู่บ้านเนี่ยเขาก็รวมกันผมก็ตามลงไปดูลงไปอบรมซ้ำให้ในพื้นที่เขาอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันได้ผลคนที่มาเรียนแล้วเนี่ยตั้งใจกลับไปทำเนี่ยได้ผลทุกรายยกเว้นอาจจะมีบางคนขี้เกียจบ้างอะไรบ้างก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเข้าใจฮะบางรายนี่ประกาศเลยกลับไปนี่ก่อนกลับนี่น้ำตาไหลประกาศผมจะไปทำตามนี้ทุกประการภายใน3เดือนให้อาจารย์ตามไปดูได้อะไรเงี้ยบางคนก็ประกาศสัญญากันไว้หลังจากนั้นก็จะจัดตั้งทำงานจัดตั้งกลุ่มองค์กรแล้วก็จะมีประธานกลุ่มบางคนก็กลับไปก็ไปตั้งกลุ่มชีวภาพทางอีสานเนี่ยไปตั้งกลุ่มฟื้นฟูนางธรณีก็ต้อง11จังหวัดเนี่ยมีกลุ่มฟื้นฟูนางธรณีขึ้นนะหยุดใช้ยาฆ่าหญ้าหยุดเผานะครับหยุดฆ่าแล้วก็ไปฟื้นฟูดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเรียกว่ากลุ่มฟื้นฟูนางธรณีกลุ่มกุ้งชีวภาพบ้างกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษบ้างกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติกลุ่มเกษตรธรรมชาติแล้วแต่จะไปตั้งชื่อนะกลุ่มเกษตรธรรมชาติทุ่งวัวแล่นนะนี้ก็มีบางกลุ่มเนี่ยเขาก็ไปจับมือกันเกษตรกรเขาไปเป็นผู้นำไปยึดอบต.มาเอาอบต.เป็นศูนย์ฝึกเลยแล้วบางกลุ่มก็จับมือกับธุรกิจจับมือกับโรงแรมผลิตแล้วป้อนไปที่โรงแรมอะไรเงี้ยเขาก็ร่วมมือกันมันเกิดเร็วกว่าที่ผมคิดเยอะเลยครับตอนแรกผมคิดว่าจะต้องพยายามไปอย่างน้อยเนี่ย10ปีแต่นี่ช่วงระยะเวลาแค่ 3-4 ปีเนี่ยมันเริ่มเห็นผลแล้วกระจายตัวเลยปีนี้เนี่ยมาประชุมมาอบรมกันแน่นต่อเนื่องจนเสียงเสริงไม่มีอบรมกันทุกวันครับเป็นความภาคภูมิใจเป็นความสุขมันเหนื่อยแต่มีความสุขครับเหนื่อยมากครับแต่ว่ามีความสุขมากพอกับความเหนื่อยแล้วคุ้มรู้สึกว่าคุ้มนอกเหนือจากความสุขและความพอเพียงในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริแล้ววิวัฒน์ศรยกำธรและเกษตรกรร่วมแนวคิดยังได้พบกับขุมทรัพย์
ที่แฝงซ่อนไว้ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลังการดำเนินการได้เป็นเวลา 7-8 ปีนับตั้งแต่ปี2539เป็นต้นมานั่นคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนแห่งนี้ลงได้ที่เนี่ยประมาณ1ใน4หรือ2เกือบครึ่งว่างั้นเถอะเรามีชีวิตที่พึ่งตนเองได้แต่ว่าเราอยู่ในระบบเศรษฐกิจการเงินเราอยู่ในระบบเศรษฐกิจการค้าทุกวันเนี่ยเราต้องพึ่งเงินพึ่งการค้าส่วนใหญ่เราเป็นลูกค้าเราก็จะพยายามที่จะเพิ่มการเป็นผู้ผลิตเองการเป็นพ่อค้าเองมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราเลี้ยงไก่เนี่ยโอ้กินไม่หมดเราก็เริ่มเอาไข่ไปขายข้าวเนี่ยกินไม่หมดก็เอาข้าวไปขายสมุนไพรเนี่ยเราเอามาทำเป็นปุ๋ยนะเอามาทำเป็นยาใช้ไปหมดเราก็เริ่มคิดที่จะรวมตัวกันเป็นชุมชนนะเดิมเนี่ยพึ่งตนเองพอเพียงได้ในครอบครัวเราเล็กๆเราก็ทำคนเดียวเนี่ยมันเอาไปขายเราเหลือแล้วเราไปขายคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันการตลาดการแปรรูปเนี่ยเราไม่มีทุนนะเราก็เริ่มชวนสมัครพรรคพวกในเครือที่เรามาดูงานกันมาร่วมมือกันเนี่ยเราก็เริ่มทำกันเองนะเช่นปุ๋ยเนี่ยเราเริ่มรวมตัวกันสูตรของเรามีเราก็เริ่มรวมวัตถุดิบกันมาผลิตแล้วก็ไปจ้างเขาปั้นเป็นเม็ดใส่กระสอบนะรวมกันลงหุ้นกันเป็นจดทะเบียนตั้งเป็นบริษัทขึ้นแล้วก็เริ่มเอาไปขายในสมาชิกเรานี่ปุ๋ยเนี่ยเราพึ่งตนเองได้แล้ววันนี้ปุ๋ย 100% ปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดเนี่ยเราไม่ซื้อของนอกเลยสมาชิกเราก็ซื้อกันใช้เองเราเริ่มที่จะรวมตัวกันในหลายชุมชนมาร่วมกันแล้วก็อย่างข้าวอย่างเงี้ยถ้าเราเอาไปขายเป็นข้าวเปลือกเนี่ยมันก็ได้กี่ตังค์หรอก20ไร่แต่เราต้องการเงินเยอะที่จะมาทำงานเรื่องอื่นต่อเอามาใช้ซื้อเรื่องอื่นเราก็เริ่มไปแปรรูปใส่ถุงซื้อเครื่องแพ็คสุญญากาศมาแต่ถ้าซื้อคนเดียวเนี่ย 20,000 กว่าบาทเครื่องแพ็คสุญญากาศเราทำไม่ได้เราก็รวมกันแล้วก็ซื้อเครื่องแพ็คสุญญากาศมาแพ็คสุญญากาศเอาไปขายได้ราคาแพงแล้วก็จะได้ข้าวสารไร้สารพิษเนี่ยแพ็คสุญญากาศอย่างที่นี่เนี่ยเราพยายามจะรวมตัวกันอย่างผมทำสำเร็จแล้วในแง่ของครอบครัวเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าเราพึ่งตนเองได้เกินกว่า1ใน4แล้วเราก็พยายามจะรวมตัวกันให้ความรู้กระจายไปยังชุมชนต่างๆหลายจังหวัด20กว่าชุมชนเราก็พยายามจะรวมตัวกันนะทำอะไรต่ออะไรเองไม่ให้เงินรั่วไหลออกไปข้างนอกอย่างทำปุ๋ยเองเนี่ยปุ๋ยเม็ดเราทำเองได้แล้ว2สูตรปุ๋ยน้ำเราทำได้เองละ20กว่าสูตรสมุนไพรรักษาโรคสัตว์รักษาโรคกุ้งรักษาโรคไก่โรคเป็ดโรควัวเราทำได้เองแล้วโรคคนเราทำได้เองนะครับแมลงควบคุมแมลงควบคุมหนอนควบคุมไวรัสในส้มในทุเรียนในอะไรต่างๆเนี่ยเราทำได้เองแล้วก็เริ่มค้าขายกันเองในสมาชิกใครขยันเนี่ยก็มาเรียนรู้มีตำรับตำราสูตรให้ไปทำใช้เองใครไม่สะดวกทำด้วยเหตุผลอะไรก็มาซื้อจากกลุ่มจากสมาชิกเรามีเครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์นะสมาชิกอยู่มีสมาชิกอยู่ 30,000 กว่าคนก็พยายามจะใช้กันเองขายกันเองทำกันเองในสมาชิกเราแล้วก็มีปันผลจะมีแบ่งระบบกำไรใช่ไหมจังหวัดนะจะมีกำไรไว้ระดับเป็นค่าจัดการไว้จังหวัดเนี่ยส่วนหนึ่งจะมีค่าจัดการในระดับอำเภอเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีค่าจัดการในระดับกลุ่มเนี่ยส่วนหนึ่งนะกลุ่มนี้จะได้มากหน่อยแล้วอำเภอก็จะได้น้อยจังหวัดก็จะได้น้อยเนี่ยก็จะมีระบบแบ่งปันกันแล้วตอนนี้เนี่ยพยายามแปรรูปนะเพิ่มขึ้นอย่างข้าวเนี่ยแทนที่จะขายเป็นข้าวเปลือกเรามาขายเป็นข้าวสารขายยกระดับเป็นข้าวสารแพ็คถุงสุญญากาศเดี๋ยวนี้พัฒนาไปเป็นโจ๊กแล้วนะทำโจ๊กก็จากใส่ถุงธรรมดาก็ยกระดับไปเป็นใส่ถ้วยนะใส่ถ้วยก็เปิดออกเทน้ำร้อนคนกินได้เลยนะทำให้มูลค่าเนี่ยมันสูงขึ้นกำลังจะส่งออกนะครับอย่างผลไม้ป่าอย่างน้ำสำรองนะสมุนไพรเนี่ยกำลังเจ็ดช่างสารกระชายดำเลี่ยวหอมพระว่านสาวหลงอะไรพวกนี้เราก็เริ่มจะแปรรูปทำเป็นน้ำเครื่องดื่มสมุนไพรวายสมุนไพรพวกนี้อย่างน้ำสำรองเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำเป็นแพ็คใส่กระป๋องยอดขายเดือนหนึ่งเป็นแสนบาทแล้วนะครับจากกลุ่มสมาชิกเราเนี่ย
ตั้งเป็นศูนย์จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแล้วทำเอาเครื่องมาทำอัดใส่กระป๋องเนี่ยนี่ก็เริ่มจะพัฒนาขึ้นไปโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเริ่มสั่งกันเรากำลังพัฒนาคือขายเศรษฐกิจชุมชนเราเนี่ยยกระดับขึ้นไปเปิดร้านชื่อร้านยาแฝกนะฮะตามโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยสนใจมากนะจะให้ไปเปิดทุกแห่งก็จะเอาสินค้าที่ในกระบวนการผิดไม่มีปุ๋ยเคมีเลยไม่มียาพิษทุกชนิดนะครับแล้วก็เอาไปขายในผู้บริโภคในกลุ่มที่สนใจเรื่องสุขภาพก่อนนะครับแล้วก็กำลังมีดร.วิลเลียมจากต่างประเทศกำลังมาติดต่อกับเราเห็นเครือข่ายชุมชนเราแข็งแรงก็กำลังจะเอาไปส่งออกนอกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องเริ่มต้นจากความคิดเรื่องความพอเพียงก่อนเรื่องการพึ่งตนเองตามแนวพระดำริของพระองค์ท่านต้องทำความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้ชัดนะว่าเราจะอยู่อย่างพึ่งเงินพึ่งการค้าพึ่งเศรษฐกิจการค้าอย่างเดียวถ้าไม่มีเงินตายเนี่ยเมืองไทยจะอยู่ลำบากเพราะเราแข่งขันที่ไรแพ้ทุกทีแต่ถ้าเริ่มหันมายืนบนลำแข้งตัวเองนะพึ่งตนเองได้ทีละนิดทีละนิดแล้วจะพัฒนาไปเรื่อยแล้วยิ่งรวมพลังกันนะครับก็จะยกระดับทำให้เราเก่งขึ้นแล้วก็แข่งขันได้ทั่วโลกจริงๆเพราะว่าเราได้เปรียบเขาในเรื่องของแผ่นดินเนี่ยมีอยู่ในเขตร้อนชื้นเราได้เปรียบนะป่าเราเนี่ยมีความสมบูรณ์มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกเราก็เก็บเอาของดีๆเนี่ยในป่าเนี่ยนะครับเอามาแปรรูปถ้าเรามีป่าไว้สัก10ไร่20ไร่เนี่ยเราจัดการให้เป็นรายได้ดีกว่าการปลูกก็ปลูกทุเรียนปลูกผลไม้ร้อยไร่ได้ซ้ำไปนะแล้วก็อยู่อย่างมั่นคงนะไม่ต้องโลภก็ได้ถ้าอยากได้ตังค์เยอะๆก็จัดการแป๊บเดียวมันก็สามารถแปลงเป็นเงินได้ง่ายกว่าการที่จะไปปลูกพืชเดียวนะแล้วก็พึ่งการค้าอย่างเดียวเช่นลงทุเรียนไปเลย1,000 ไร่นะซื้อปุ๋ยอัดเข้าไปซื้อยาฉีดเข้าไปซื้อสารพัดซื้อนะใส่ลงไปแล้วก็พอขายทุเรียนแล้วเจ๊งอย่างเงี้ยเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยตอนนี้ลงทุนส้มกันเลี้ยงกุ้งกันอย่างหนักอาจกันด้วยความโลภไม่รู้จักพอแล้วสุดท้ายก็ไม่คุ้มทุนนี่คือพึ่งการค้าอย่างเดียวถ้าพึ่งความพอเพียงพึ่งตนเองเป็นหลักแล้วก็ทำไปเรื่อยแล้วก็ต้องสามัคคีกันต้องพลังรวมพลังกันในชุมชนต่างๆมาร่วมกันมันก็จะแข็งแรงขึ้นเติบโตขึ้นแล้วสุดท้ายอำนาจการต่อรองเราเนี่ยจะสูงขึ้นคนเนี่ยวิ่งมาง้อเรานะครับเราจะซื้อของจะขายของเนี่ยเรามีอำนาจต่อรองคนวิ่งมาขอร้องเพราะเห็นว่าเฮ้ยนี่ไม่มีพิษเนี่ยนะกระบวนการผิดนี่อร่อยเนี่ยเราส่งผลไม้เนี่ยรวมกันในสมาชิกเนี่ยส่งผลไม้สดไปที่ห้างเลมอนฟาร์มเนี่ย7 สาขาเดือนเดียวเท่านั้นน่ะผลไม้ในกลุ่มเราเนี่ยยอดขายเป็นดับหนึ่งของเลมอนฟาร์มนะบางแห่งก็ติดเป็นท็อป5คือ1 ใน 5นะเพราะอะไรเพราะในกระบวนการผิดเนี่ยเราเริ่มรวมตัวกันในกระบวนการผิดเนี่ยมันไม่มีพิษเลยเราไม่ใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศเราไม่ใช้สารพิษเลยรสชาติมันจึงอร่อยมากนะนี่ก็คนก็เริ่มติดใจกันเพราะนั้นคำว่าพอเพียงเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องมาจนนะครับงั้นชุมชนเนี่ยสามารถเอาทฤษฎีของพระองค์ท่านก็พยายามที่จะบอกที่จะประกาศออกทีวีทุกปีให้เอาเรื่องนี้มาคิดเอามาปฏิบัติเป็นการปฏิบัติบูชาพระองค์ท่านนะแล้วก็เอามาทำชีวิตเราก็ดีขึ้นชัดเจนแล้วก็ที่จริงมันรวยนะทำเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะถ้าสามัคคีกันทำให้ดีเนี่ยรวยง่ายๆเลยไม่ยากวิวัฒน์ศัลยกรรมธรได้พิสูจน์แล้วถึงความเป็นจริงในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพยายามที่จะบอกย้ำแก่เกษตรกรประชากรส่วนใหญ่ของพระองค์มาเป็นเวลานานในวันนี้ที่เขาสามารถทำตนให้เป็นที่ประจักษ์พร้อมทั้งเผยแพร่อบรมให้เกิดการเรียนรู้ปฏิบัติตามจนเกิดตัวอย่างความสำเร็จก็เกิดความเชื่อมั่นขยายเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนับว่าการลาออกจากราชการเมื่อ 7-8 ปีนับแต่ปี2539เพื่อเข้าสู่เส้นทางของเกษตรกรจึงเป็นการเลือกเส้นทางที่ถูกต้องเพราะเส้นทางการเกษตรนำมาซึ่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจในเบื้องต้นการเกษตร
ที่นำมาซึ่งความสุขสมบูรณ์แห่งชีวิตเกษตรเพื่อชีวิต